16.5 ปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตกันแล้วนะคะซึ่งในรอบนี้ Apple เขาปล่อยภาพพื้นหลังแบบพรายที่เป็นแบบแอนิเมชันรวมถึงแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงฟีเจอร์ต่างๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ก่อนนะคะสิ่งแรกที่ Apple เขาปล่อยอัปเดตมาเลยนะคะก็คือภาพพื้นหลังแบบพรายที่เป็นแบบแอนิเมชันนั่นเองค่ะซึ่งก็ปล่อยอัปเดตทั้งใน iPhone รวมถึงหน้าปัดใน Apple Watch ด้วยนะคะก็จะมีหน้าปัดแบบพรายที่เป็นแบบแอนิเมชันเลยค่ะซึ่งการที่ Apple เขาปล่อยภาพพื้นหลังพรายมานี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแล้วก็เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ชุมชนรวมถึงวัฒนธรรม LGBTQ+ ค่ะสำหรับ wallpaper หรือว่าภาพพื้นหลังพรายตรงนี้นะคะถ้าหากว่าเราตั้งค่าบน iPhone เรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาที่เราปัดขึ้นเพื่อปลดล็อกหน้าจอเขาก็จะเคลื่อนไหวแบบนี้เลยค่ะรวมถึงหน้าปัดพรายบน Apple Watch ด้วยนะคะเวลาที่เรากดแตะไปเนี่ยเขาก็จะเป็นดุกดิกดุกดิกน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะสำหรับวิธีการติดตั้ง wallpaper พรายแบบใหม่บน iPhone นะคะขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เลื่อนลงมาแล้วก็เลือกที่ภาพพื้นหลังแล้วก็แตะไปที่เพิ่มภาพพื้นหลังใหม่ตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เลื่อนลงมาด้านล่างจะมีคอลเลกชันของพรายตรงนี้แล้วเราก็กด wallpaper แบบใหม่ไปได้เลยค่ะนี่แล้วก็กดเพิ่มตรงนี้นะคะจากนั้นก็ให้เลือกตั้งค่าเป็นภาพพื้นหลังคู่เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็สามารถใช้ wallpaper พรายที่เป็นแบบ animation ได้เลยนะคะส่วนการตั้งค่าหน้าปัดบน Apple Watch ที่เป็นหน้าปัดพรายนะคะก็ให้เราเข้าไปที่ App Watch บน iPhone ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เลือกที่ Gallery หน้าปัดนะคะตรงคอลเลกชันหน้าปัดนาฬิกาใหม่นะคะเขาก็จะแสดงหน้าปัดพรายที่เป็นตัวอัปเดตใหม่มาให้เราเลยแล้วก็กดเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเลือกเป็นแบบโหมดสว่างหรือว่าโหมดมืดแบบนี้ส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นสไตล์ของนาฬิกาที่เราต้องการแสดงนะคะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดเพิ่มไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะหน้าปัดบน Apple Watch ของเรานะคะก็จะเป็นแบบพรายแบบนี้เลยค่ะสำหรับ wallpaper พรายแบบใหม่นี้นะคะบน iPhone จะต้องอัปเดตเป็น iOS 16.5 ขึ้นไปจึงจะสามารถใช้งาน wallpaper ใหม่นี้ได้ค่ะสำหรับหน้าปัดพรายแบบใหม่บน Apple Watch นะคะก็จะต้องใช้ Apple Watch Series 3ขึ้นไปรวมถึงจะต้องอัปเดตเป็น Watch OS 9.5 ขึ้นไปด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะ Apple เขาก็ยังมีการปรับปรุงแล้วก็อัปเดตฟีเจอร์การใช้งานใน iOS 16.5 ด้วยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือการอัปเดตปุ่มตัวเลือกสปอร์ตแล้วก็แท็บ Search ในแอปของ Apple News นะคะซึ่งในแอป Apple News เนี่ยจะไม่รองรับในการใช้งานในประเทศไทยนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็คือมีการแก้ไขปัญหาที่อาจจะทำให้ Spotlight ไม่ตอบสนองนั่นเองและแก้ปัญหาพอดแคสต์ใน CarPlay ที่อาจจะไม่โหลดเนื้อหาด้วยและสุดท้ายนะคะใน iOS 16.5 มีการจัดการปัญหาที่อาจจะทำให้การตั้งค่าเวลาหน้าจอรีเซ็ตหรือไม่เชื่อมต่อข้อมูลกับอุปกรณ์เครื่องอื่นค่ะสำหรับอุปกรณ์รุ่นรองรับใน iOS 16.5 นะคะก็จะใช้งานได้ตั้งแต่ iPhone 8 iPhone 8 Plus ขึ้นไปรวมถึง iPhone SE รุ่นที่2รุ่นที่3ก็ยังสามารถอัปเดตใช้งานได้ค่ะและอุปกรณ์รุ่นอื่นๆนะคะก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะนอกจากหน้าปัดพราย Celebration บน Apple Watch แล้วนะคะ Apple เขาก็ยังเปิดขายสายแบบ Sport Band รุ่น Pride Edition ด้วยจะเปิดให้เราสั่งซื้อในช่องทางออนไลน์วันที่23พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะและจะวางขายหน้าร้านที่ Apple Store ตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมในราคา 1,800 บาทค่ะนอกจาก iOS 16.5 นะคะใน iPad OS เนี่ย Apple เขาก็เตรียมที่จะปล่อยให้เราได้ใช้งานแอป Final Cut Pro และแอป Logic Pro ในเวอร์ชั่น iPad กันด้วยในวันที่23พฤษภาคมนี้นะคะยังไงก็ต้องมารอติดตามกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการรวบรวมการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆใน iOS 16.5 นะคะซึ่งพลอยก็รวบรวมมาให้ทุกคนได้ชมกันถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ